สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมหมอหนุ่มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และมีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กอายุ6เดือนถึง3ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีโรคเรื้อรังบางอย่างวัคซีนจะมีให้บริการประมาณ 2-3 เดือนและจากนั้นวัคซีนก็จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า3ปีหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างก็ไปขอรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ3สายพันธุ์ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วไปครับอย่าช้านะครับเดี๋ยววัคซีนหมดครับต้องรออีกทีปีหน้านะครับสำหรับกรณีที่วัคซีนหมดคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เองซึ่งมีทั้งชนิด3สายพันธุ์แบบที่ภาครัฐให้ฟรีแล้วก็4สายพันธุ์ที่ครอบคลุมหรือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่า 3,000 เล็กน้อยครับข่าวดีเรื่องที่2ที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้ก็คือแต่เดิมเนี่ยนะครับวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กนะครับก็มีแค่วัคซีน BCG ตั้งแต่แรกเกิดวัคซีนคอตีบัตยักไอกรนตับอักเสบ B ซึ่งรวมอยู่ในเข็มเดียวกันเป็นวัคซีนรวม4โรคซึ่งต้องให้ร่วมกับการหยอดวัคซีนโปลิโอซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ2 4และ6เดือนครับแต่ปัจจุบันนะครับได้มีการเพิ่มวัคซีนพื้นฐานตัวใหม่ขึ้นอีกครับซึ่งเราไม่มีวัคซีนพื้นฐานตัวใหม่มาเป็นเวลานานมากเลยนะครับวัคซีนตัวที่ภาครัฐได้เพิ่มเติมให้ เด็กเล็กนะครับที่เป็นคนไทยก็คือวัคซีนฮิปครับเราไม่ได้ให้วัคซีนฮิปเป็นวัคซีนเดียวๆแต่เราให้วัคซีนฮิปรวมไปกับวัคซีนคอตีบาดทะยักไอกรนแล้วก็ตับอักเสบ B จากเดิมซึ่งเป็นวัคซีนรวม4โรคก็กลายเป็นวัคซีนรวม5โรคฟังอีกทีนะครับประกอบด้วยวัคซีนคอตีบาดทะยักไอกรนตับอักเสบ B ซึ่งเคยให้มาในอดีตแล้วก็เติมวัคซีนฮิปเพิ่มเข้าไปให้ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอดเมื่อในปัจจุบันเด็กอายุ2เดือน4เดือน6เดือนก็จะได้รับวัคซีนจากเดิม4โรคเพิ่มเป็น5โรคจัดเป็นวัคซีนพื้นฐานตัวใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนฮิปนี่เป็นเชื้อแบคทีเรียครับที่มีความรุนแรงมากครับทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ดังนั้นจะเป็นข่าวดีมากเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกเล็กหรือเพิ่งมีลูกใหม่ๆอย่างไรก็ตามนะครับในอดีตเนี่ยเราก็มีวัคซีนเสริมซึ่งอาจจะมาใช้แทนวัคซีน4โรคหรือวัคซีน5โรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดใหม่นะครับของวัคซีนพื้นฐานเนี่ยเราสามารถให้วัคซีนเสริมแทนได้วัคซีนเสริมที่ให้แทนวัคซีนรวมที่ภาครัฐให้ฟรีเนี่ยนะครับมีข้อดีกว่าวัคซีนพื้นฐานอยู่2ประการด้วยกันข้อแรกก็คือวัคซีนไอกรนที่ใช้ในวัคซีนเสริมซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองเนี่ยเป็นวัคซีนไอกรนแบบไม่มีเซลล์การที่เป็นวัคซีนแบบไม่มีเซลล์เนี่ยทำให้อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนเนี่ยลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไข้กับอาการร้องกวนซึ่งอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ในวัคซีนไอกรนชนิดเต็มเซลล์ประการที่2ก็คือวัคซีนโปลิโอซึ่งปกติเป็นชนิดหยอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัคซีนชนิดฉีดซึ่งก็จะช่วยลดอาการข้างเคียงได้อีกเช่นกันวัคซีนชนิดหยอดเนี่ยทำให้เกิดอัมพาตได้หลังจากหยอดวัคซีนซึ่งแม้จะพบน้อยมากแต่ก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกกังวลใจเพราะถ้าเกิดขึ้นก็มักจะทำให้หมอเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นวัคซีนเสริมซึ่งสามารถเอามาใช้
ทดแทนวัคซีนพื้นฐานก็มีข้อดี2ประการอย่างที่ผมกล่าวมาเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมวัคซีนเสริมมี2แบบครับแบบแรกคือเป็นวัคซีนรวม6โรคมีคอตีบบาดทะยักไอกรนแบบไม่มีเซลล์ตับอักเสบ B วัคซีนฮิปแล้วก็วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดรวมกันอยู่ในเข็มเดียวกันซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ2เดือนและ6เดือนและวัคซีนรวม5โรคซึ่งจะไม่มีวัคซีนตับอักเสบ B อยู่ก็ประกอบด้วยวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนชนิดไม่มีเซลล์วัคซีนฮิปแล้วก็โปลิโอชนิดฉีดซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ4เดือนแล้วก็เด็กอายุขวบครึ่งครับโดยสรุปครับวัคซีนฮิปที่รัฐบาลให้เพิ่มเติมขึ้นมาในเดือนนี้อยู่ในรูปของวัคซีนรวม5โรคซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานตัวใหม่สุดครับส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เด็กไม่มีไข้หลังฉีดวัคซีนชนิดนี้หรือไม่อยากให้เด็กต้องหยอดโปลิโออยากเปลี่ยนเป็นชนิดฉีดแทนก็สามารถเสียเงินเพิ่มเติมโดยจ่ายสำหรับการให้วัคซีนเสริมแทนวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลให้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ